นั่งเรือนะครับจากพัทยาแหลมบริหารนะครับไปยังเกาะล้านนะครับค่าเรือโดยสารก็อยู่ที่คนละ30บาทนะครับเดี๋ยวเราจะไปขึ้นเรือกันนะครับค่าเรือโดยสารก็อยู่ที่คนละ30บาทนะครับเดี๋ยวเราจะไปขึ้นเรือกันนะครับสำหรับใครจะมาขึ้นเรือที่แหลมบริหายนะครับก็เดินเลยมาจากปัทยาวอล์กกิ้งสตรีทมานิดหน่อยครับก็เดินมาถึงเลยนะครับตอนนี้ก็ถึงแยกแล้วครับแยกทางขึ้นเรือนะครับผมที่ผมขึ้นไปก็จะเป็นเรือโดยสารรวมนะครับเป็นเรือโดยสารเรือโดยสารพัทยาไปยังเกาะล้านนะครับนี่ครับบรรยากาศบริเวณท่าเทียบเรือนะครับก็มีทั้งอาหารเครื่องดื่มไว้บริการนักท่องเที่ยวนะครับนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ก็จะเป็นชาวจีนนะครับที่มาเที่ยวกันนะครับโดยเฉพาะตอนกลางคืนเนี่ยเยอะมากครับทุกคนก็จะมารอนั่งเรือลงเรือนะครับไปยังเกาะล้านนะครับสองคนครับสองคนเท่าไหร่ครับคนละ30บาทครับค่าเรือนะครับไปยังเกาะล้านครับผมเป็นเรือที่ว่าเป็นเรือที่มีขนาดใหญ่นะครับมาเรียกใครปลดเครื่องปลดเลยตอนนี้เราลงเรือแล้วนะครับโอ้คนเยอะมากครับเป็นร้อยเลยครับผมนี่ครับนักท่องเที่ยวจากญี่ปุ่นครับลงปุ๊บเรือก็ออกปั๊บไปนะครับออกทันใจมากเที่ยวเยอะมากมีทั้งฝรั่งไทยจีนนะฮะเป็นเรือที่เห็นเป็นเรือโดยสารนะครับข้ามมาจากเกาะล้านเพื่อกลับมายังพัทยานะฮะตอนนี้ก็ใกล้ที่จะถึงเกาะล้านแล้วนะครับการนั่งเรือจากพัทยาไปยังเกาะล้านใช้เวลาประมาณ15นาทีนะครับ